Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่5กรกฎาคม2023ซีรีส์ถูกรักอย่างท่วมท้นวันที่5บทสนทนาที่ริมบ่อน้ำยอห์นบทที่4ข้อ19ถึง21นางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะดิฉันเห็นจริงๆแล้วว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะบรรพบุรุษของเรานมัสการที่ภูเขานี้แต่พวกท่านบอกว่าสถานที่นมัสการนั้นต้องอยู่ที่เยรูซาเล็มพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยเชื่อเราเถิดคงมีสักวันหนึ่งที่พวกเธอจะไม่ได้นมัสการพระบิดาทั้งที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเล็มในคัมภีร์ของนิกายโรมันคาทอลิกและออร์ทอดิกหญิงสาวสมาเรียที่พระเยซูพบที่บ่อน้ำมีชื่อว่าโพธินาเธอต้องทนทุกข์ลำบากและทำให้ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความอับอายในบทสนทนาของเธอกับพระเยซูเริ่มแรกเธอคิดว่าพระเยซูทรงเป็นผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งที่กล่าวถ้อยคำของพระเจ้าเธอจึงให้เกียรติโดยเรียกสรรพนามแทนพระองค์ว่าท่านเจ้าคะในทางกลับกันพระเยซูจึงเรียกหญิงนี้ว่าหญิงเอ๋ยคำว่าหญิงเอ๋ยนี้ในภาษาอังกฤษหลายฉบับใช้คำว่าเดียซึ่งหมายความว่าผู้เป็นที่รักน่าทนุถนอมและมีคุณค่าหากศึกษาเพิ่มเติมในภาษากรีกพระเยซูทรงใช้คำว่ากุไนซึ่งหมายถึงผู้หญิงเป็นคำสุภาพและให้เกียรติโดยใช้แทนการเรียกภรรยาได้อีกด้วยพระเยซูทรงเรียกหญิงนั้นอย่างสุภาพและให้เกียรติทรงย้ำให้เธอรู้ถึงอัตลักษณ์ของตัวเองอีกครั้งพระองค์ทรงกำลังสร้างหัวใจที่แตกสลายและวิญญาณที่บาดเจ็บของเธอด้วยพระคำของพระองค์ในทำนองเดียวกันพระเยซูกำลังทรงเรียกเราทั้งหลายผู้เป็นลูกของพระองค์ว่าลูกเอ๋ยลูกผู้เป็นที่รักน่าทนุถนอมและมีคุณค่าเป็นที่เทิดทูนเชื่อเราเถิดเวลานั้นจะมาถึงลองหยุดและใช้เวลาสักครู่เพื่อฟังเสียงของพระเจ้าที่ตรัสแก่วิญญาณของเราในวันนี้พระเจ้าของเราไม่ได้สถิตอยู่ที่บนภูเขาใดในเมืองหนึ่งเมืองใดหรือแม้กระทั่งในอาคารคริสตจักรใดไม่มีใครหรือสิ่งใดจะปิดซ่อนเราจากการทรงสถิตของพระองค์ได้และขอบคุณพระเจ้าที่ไม่มีความผิดพลาดใดจะแยกเราออกจากพระองค์ผู้ทรงติดสนิทในเราได้ไม่มีสิ่งใดที่จะแยกเราออกจากความรักยิ่งใหญ่และทรงฤทธานุภาพของพระคริสต์ไม่ว่าใครหรือสิ่งใดก็ตามโรมบทที่10ข้อ8แต่ความชอบธรรมว่าอย่างไรก็ว่าถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านอยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่านคือคำซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อที่เราทั้งหลายประกาศอยู่นั้นไม่มีการกระทำใดที่ทำให้เราได้มาซึ่งความรักของพระเจ้าแต่กลับกันเราต่างหากที่ได้ถูกวางไว้ในความรักของพระคริสต์ดังนั้นไม่ว่าความขัดแย้งหรือสงครามอันโหดร้ายใดๆก็ไม่อาจทำให้พระองค์ละทิ้งเราไปได้ไม่มีหายนะใดใหญ่พอที่จะทำลายความรักขององค์สันติราชของเราได้ความรักของพระองค์นั้นแน่นอนยิ่งกว่าความตายและเป็นความจริงยิ่งกว่าชีวิตความรักของพระองค์ที่มีต่อเราอยู่เหนือขอบเขตของทั้งทูตสวรรค์และอาณาจักรปีศาจพระคัมภีร์ย้ำเตือนเราว่าพระเจ้าของเราทรงอยู่ใกล้เพียงเสียงกระซิบไม่มีสิ่งใดที่เคยมียังมีอยู่หรือจะมีขึ้นในอนาคตตลอดทุกช่วงเวลาแห่งการทรงสร้างที่จะสามารถที่จะแยกเราจากความรักของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้โรมบทที่8ข้อ38ถึง39เพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธิเดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีช่วงเวลาใดหรือสถานการณ์ใดที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงสถิตอยู่ด้วยหรือไม่พระคัมภีร์ทรงพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรชื่อหรือสรรพนามที่พระองค์ทรงเรียกเราแตกต่างจากชื่อเราใช้เรียกตนเองหรือเปล่าให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเรียกเราให้ได้มารู้จักพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขและทรงเปลี่ยนแปลงเราให้เหมือนพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้มั่นใจในความรักอันมั่นคงของพระองค์ที่ไม่ขึ้นอยู่กับเวลาหรือสถานที่ขอใช้ทุกช่วงเวลาในชีวิตของเราได้ติดสนิทกับพระองค์มากขึ้น
เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน